ตอนนี้เราออกมาจากสนามบินแล้วนะคะวิธีการที่เราจะไปห้องพักในวันนี้ก็คือนั่งรถไฟสายนันทไคไปลงที่นัมบะค่ะและนี่ข้างหลังคือเทอร์มินอลวันนะคะเดินออกมาปุ๊บเราก็จะเจอกับป้ายที่เขียนว่าเรลเวย์นะคะหรือว่าทางขึ้นรถไฟนั่นเองเราจะเดินไปทางนี้นะคะฝนซื้อบัตรเติมเงินเอาไว้แล้วเดี๋ยวจะไปแลกที่เคาน์เตอร์ HIS นะคะแล้วก็เติมเงินแล้วเราก็จะไปได้เลยไปแลกบัตรกันผลจองวอลเชอร์นะคะเจ้าบัตรสีฟ้าอันนี้ผ่านเว็บมาพอมาถึงเทอร์มินอลวันนะคะเราเดินลงมาชั้นล่างเลยแล้วก็จะเจอกับเคาน์เตอร์นี้นะคะเสร็จแล้วเราก็เอาวอลเชอร์ในโทรศัพท์เนี่ยโชว์ให้เขาดูเขาก็สแกนบาร์โค้ดแล้วก็ได้บัตรมาแล้วก็เอาไปเติมเงินที่สถานีรถไฟที่เรากำลังจะไปกันนะคะง่ายมากๆบัตรนี้ใช้ได้ทางร้านมินิมาร์ทบัสนะคะรถไฟใต้ดินต่างๆได้บัตรมานะคะแล้วก็เอาไปเติมเงินที่เคาน์เตอร์ตรงนี้จะมีป้ายทิเก็ตออฟฟิศสีชมพูกับสีฟ้านะคะซึ่งความเร็วเนี่ยต่างกันแค่นิดหน่อยแต่ว่าราคาต่างกันเยอะเจ้าบัตรนี้นะคะที่ขอเติมเงินไปเราสามารถนั่งนันไคไลน์ได้ราคาประมาณ790เยนแต่ถ้านั่ง JR สีน้ำเงินเนี่ยจะอยู่ที่พันกว่าเยนซึ่งเวลาห่างกันแค่5-6 นาทีนะคะซึ่งผมรู้สึกว่าเราก็ใช้บัตรแบบนี้ธรรมดาแล้วก็เติมเงินพวกนั่งสายเป็นนันไคไลน์ก็พอเนาะเคาน์เตอร์อยู่ตรงนี้เติมเงินเสร็จปุ๊บเราไปใส่สีแดงนะคะแค่แตะบัตรเข้าไปด้วยบัตรเลยนี่ลงมาข้างล่างนะคะจากบันไดเดินลงมาเลยแล้วก็เห็นรถไฟอยู่2ฝั่งนะคะฝั่งนี้จะดูรูร้านมีสีอย่างนี้ตัวนี้ฝั่งนี้เนี่ยกำลังมาพอดีนี่คันนี้คันที่เราจะไปนะคะเขาจะมีตารางบอกอยู่ตรงข้างบนหัวเราจากเช็คอินเข้าที่พักนะคะเราพักกันที่ APA ชินไซบาชิซึ่งอยู่ใกล้โดทงบุรีซึ่งเป็นที่ที่เราจะไปในวันนี้นะคะเอาล่ะเราจะไปเที่ยวกูริโกะกันก่อนที่เราเห็นด้านหลังนี่นะคะคือมิโดซุจิเลซึ่งจะติดกับโดทงบุรีเลยก็ได้คูปองหมายเลข270เข้าไปเลยมื้อแรกเลยนะคะดูเมนูซิจริงๆเราสั่งจากข้างหน้ามาใช่ไหมล่ะเมนูไก่นี่คือไก่ที่ผมสั่งของแม่คือหมูจิ้งจ้อยแท้แล้วคือข้าวเหนียวขิงนั่นเองคาราเกะเนี่ยให้จิ้มกับซอสที่เขาให้มาเพราะว่าราดไปนี่น่าจะหายหมดนะคะจิ้มหูหอมอ่ะอร่อยไก่กรอบนะคะแป้งไม่หนาแล้วเขาก็มีหนังด้วยข้างในเนื้อเขาจะเป็นแบบไม่ได้เนื้อแห้งๆนะเนื้อมีความมันแต่ว่ารสชาติเนี่ยจริงๆเค็มอยู่แล้วไม่ต้องจิ้มซอสเยอะทักความเค็มด้วยมายองเนสได้กรอบนุ่มเนื้อเยอะเอ๊ะราคาจัดไปตอนนี้นะคะฝนอยู่ที่หน้าสตาร์บัคซึ่งมันมีร้านขายแมกกาซีนของแถมคือสิ่งที่น่ารักมากแถมกระเป๋าเจ้าตัวนี้ที่มันเก็บเพชรเยอะๆในเรื่องนี้เลยแบรนด์นี้โคกับบาพาพาค่ะขอดูราคาก่อน 1,850 เยนอยากได้ทุกอย่างเลยอ่ะคือมาญี่ปุ่นอะกำเงินไว้แน่ๆจากสตาร์บัคนะคะเดินเข้ามาในสตาร์บัคเลยนิดเดียวเท่านั้นทั้งหมดนี่คือคาชาบองหัวแมวเกี๊ยวยักษ์เกี๊ยวยักษ์แต่ละร้านที่มีสัญลักษณ์ที่แบบเป็นอาหารอย่างนี้นะคะก็คือร้านนั้นๆก็จะขายอาหารชนิดนั้นด้วยมีหมูทาโกยากิแล้วก็มีปลาหมึกด้วยทาโกยากิคู่กับปลาหมึกโอ้ my godด้านหลังนะคะคือสัญลักษณ์ของกูริโกะไคฮาซากิถ้าไม่ได้มา
ถ่ายรูปตรงนี้นะคะหรือผู้เล่นมาเดินเล่นตรงนี้ก็เหมือนมาถึงโอซาก้าเลยนะคะเพราะเนี่ยถือว่าเป็นแลนด์มาร์คของโอซาก้าเลยเหนือชั้น2ของ Starbucks ขึ้นมานะคะเป็นคาเฟ่ร้านหนังสือก็คือเอา Starbucks นั่นแหละมานั่งแต่ว่าเขาทำเป็นโซนแบบ Book and Cafe นะคะคือดูดีมากส่วนข้างบนชั้น3ที่เรากำลังจะไปมันคือ Cosmetic Store Cosmetic เนี่ยเขาจะจัดอันดับว่าเครื่องสำอางชนิดไหนเนี่ยได้รางวัล Cosmetic ซึ่งกลายเป็นว่าที่นี่เป็น Cosmetic Store คือรวมเครื่องสำอางที่ได้รางวัลสายบิวตี้ทั้งหลายของ Cosmetic นะคะไอเทมลับนะคะที่พี่ช่างแต่งหน้าเคยใช้มันคือผลิตภัณฑ์แต่งคิ้วหน้าตาเป็นอย่างนี้แต่ว่าด้านในเปิดมานะคะมันจะเป็นเจลแบบนี้เลยพอปาดออกไปมันจะเป็นแบบนี้มันคือขนคิ้วค่ะสำหรับคนที่ไม่ค่อยมีขนคิ้วนะใช้เจ้าเนี่ยแต่ว่ามันต้องค่อยๆเกลี่ยไปที่คิ้วเรามันผสมกาวอยู่แล้วมันจะกลายเป็นว่าเรามีคิ้วฟุ้งขึ้นมาเลยขนเลือกขนตานะถูกใจอันนี้รู้สึกบางนี่สวยลองอันนี้ดีกว่า Black Pink แค่คืนแรกเท่านั้นหมดไปแล้วหลายมากหมดไปกับขนตาบอมนะคะขนตาบอมที่สวยมากมีราคานะคะคู่นึงก็ตกแบบ400บาทอะไรเงี้ยแต่ว่าสวยมากเลยต้องยอมซื้อค่ะเอาล่ะเดี๋ยวจะกลับห้องแล้วพรุ่งนี้เราไปลุยกันต่อซีอยู่ทั่วโลกค่ะ